หมอบควายสวัสดีครับดีโอวันนี้วันสบายๆนะฮะวันแบบว่าชิวๆนี่แต่งตัวแบบว่าคนรวยนี่มีกระเป๋าโกโปรด้วยวันเนี้ยว่าจะไปอันนี้เว้ยไปคลินิกของ EP ที่แล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนพูดแบบว่าผิดสัญญากับตัวเองนะครับแล้วก็แบบเป็นคนแบบปิ้นปอนมากเขาก็คือไอ้นายไปแอบทำอะไรมาอีกแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้แอบทำเลยเราไม่แอบทำพูดยังพูดไม่ปกติเนี่ยใส่เฟิร์ดที่คางอีกแล้วก็คือหนีไปทำคางมานะครับ ในช่วงอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาแอบทำมาวันไหนจำคิวที่แล้วได้ไหมที่เขาอยู่ในรถเราบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วเจ็บลายค่ะโมเฮตียังอีกแล้วอวันต่อมาก็ทำเลย หน้าเปลี่ยนแน่ คือทำจ้าบอดได้จงคนมันที่ห้ามก็เดี๋ยวจะพาพี่ไนท์อันนี้ก็หลายวันแล้วก็จะพาพี่ไนท์นะครับไปเอาไอ้ตรงเฟือกเนี้ยออกก็คือครบกำหนดแล้วใช่เอาอันนี้ออกแล้วก็ตัดไหมตรงนี้ตัดไหมที่จมูกเล็กๆน่ะเห็นบ่ใช่สวัสดีคนนู้นนะไอ้สวัสดีครับคนหล่อใช่มันคือพ่อมันก็เดี๋ยวให้พี่ไนท์ขับขาไปนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่ดิวขับขากลับเหมือนเดิมพูดดักไปก่อนกูว่าจะขึ้นตั้งแต่ฟังนั้นแล้วโอเคครับท่านนี้แหละเดี๋ยวไปที่คลินิกกันแป๊บเดียววับไปอึดใจเดียวฮะคนเรานะฮะอยากสวยแต่ที่สำคัญคือต้องรวยซะก่อนนะตอนนี้ก็คือทำครบแล้วนะฮะใบหน้าไม่รู้ว่าแกจะมีแผนทำอะไรอีกไหมไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วนะครับฟังไว้นะครับไม่ทำแล้วนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรจะทำแล้วก็แบบซีซั่นนี้ก็คือหมดแล้วหมดแล้วใช่รอใช้ซีซั่นนี้ให้คุ้มก็จมูกกระคางใหม่ใส่กิ๊กเรารู้ไหมว่าว่าก็คือทำศัลยกรรมครั้งนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยน้ำหนักลดลงเยอะมากตัวกินข้าวไม่ได้ใช่อยากผอมนะครับอย่าไปยิมนะครับให้ไปทำศัลยกรรมที่ปากแล้วคุณจะกินข้าวไม่ได้แล้วคุณจะผอมเองไม่ออกกำลังกายครับเป็นสิ่งเดียวที่ทำยากที่สุดโอเคครับตอนนี้ก็ถึงแล้วฮะที่ที่เป็นไหนทำจมูกแล้วก็คางนะครับที่นี่เลยฮะซินิอะไรวะซินิโตซินิต้านะครับเข้าไปก็รอพี่ไนท์เดี๋ยวเข้าไปทำธุระเข้าไปจองคิวเข้าไปอะไรต้องรอคิวหมอจีบสิวมาไม่ตัวเองนั่งเกียร์สิวแตกวายพนมสิวแตกเมื่อกี้ไม่นั่งบีบสิวเล่นมาฮะเข้าไปทำไปเข้าไปเรื่องจองคิวทำอะไรเสร็จกันไปโอเคครับก็ระหว่างรอพี่ไนท์นะฮะก็หลายคนก็สงสัยว่าทำไมวิดีโอถึงแบบอนุญาตให้แบบพี่ไนท์แบบว่าศัลยกรรมเยอะขนาดนี้แบบว่าทั้งจมูกทั้งปากบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้ครับมันควรให้อิสระของกันและกันนะเพราะว่าตัวดิวเองเนี่ยอย่างดิวอย่างเงี้ยดิวก็ชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ชอบเรื่องแบบว่าอุปกรณ์ไอทีนู่นนี่นั่นพี่ไนท์ก็อนุญาตพี่ดิวให้วิดีโอซื้อหมดเลยเว้ยก็วิดีโอรู้ว่าพี่ไนท์เนี่ยก็คือชอบเรื่องความสวยความงามอะไรอย่างงี้พี่ดิวก็เลยอนุญาตให้เต็มที่ครับเพราะว่ามันคือความชอบส่วนบุคคลของตัวเขานะครับพี่ดิวเลยให้อิสระเต็มที่ในเรื่องนี้ทั้งเรื่องการแต่งตัวหรือว่าศัลยกรรมต่อให้พี่ไนท์จะทำเยอะแค่ไหนหรือว่าไม่ทำเลยหรือยังไงพี่ดิวก็ยังอยู่กับพี่ไนท์อย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆเพราะว่ามันตอนนี้มันอยู่ด้วยกันด้วยมันมากกว่าคำว่าหน้าตาไปแล้วมันเลยคำนั้นไปแล้วอ่ะจริงๆต่อให้ตอนนี้พี่ไนท์แบบว่าเดินไปชนเสาดังแมบดังหักเหมือนเดิมพี่ดิวก็ยังอยู่กับพี่ไนท์อย่างนี้แหละเพราะว่ามันเราตอนนี้เราอยู่ด้วยความผูกพันแล้วมันเกินคำว่าหน้าตาไปแล้วมันอยู่กันด้วยแบบความเข้ากันความเข้าใจกันไปแล้วโอเคก็นั่งรอนะครับนู่นนั่งอยู่นู่นนั่งรออยู่ไฟกระพริบแบบเลยหิวข้าวเนี่ยนั่งรอแค่เรามารอชมพี่ไนท์เวอร์ชั่นใหม่ปี2022ในเดือนมกราคมกันเลยครับนี่ให้ดูจมูกโล่งเลยตัดแค่ตรงนี้ยังไม่ได้ตัดอ๋อคือแล้วคางไม่ได้ถอดแล้วเหรอคางถอดอีกทีก็คือวันอาทิตย์เขาบอกว่ายิ่งเอาไว้นานมันก็ยิ่งล็อกตอนนี้ก็คือพี่ที่ร้านเนี่ยเขาจะให้เขาไปฉีดหน้าแล้วเนี่ยเขาไม่เคยทำมันไม่เจ็บหรอกเชื่อเขามันเจ็บบ่เจ็บตัวบีบสิวให้เขายังเจ็บเลยเขาเอาปลายเข็มจิ้มหน่อยเดียวฟุ๊บนานบ่บ่นานโดนบ่หิวข้าวเข้าไปจิ้มเลยจะได้รอๆใดๆก็มาแล้วจิ้มเลยนี่คือการชวนกันไปเสพติดศัลยกรรมนะครับเมื่อกี้เขายักคิ้วทีนึงอ่ะพี่เขาบอกว่า
เนี่ยตรงนี้มีมีริ้วรอยเขาบอกว่าจะให้ดิ้วยักคิ้วแล้วไม่มีริ้วรอยอันเนี้ยแม่งทำได้ด้วยมันเก่งเนี่ยวันนี้นะคะทางเราก็จะเป็นการดึงพี่ดิ้วเข้ามาสู่โลกของดิฉันค่ะเขาจะได้รู้ว่ากว่าจะสวยดิฉันทำฝาดอะไรมาบ้างเจ็บมาเท่าไหร่เจ็บมามากมายแค่ไหนนะครับก็ฝากพูดได้ฝากร้านไว้ด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากจะทำก็ซีลิต้าซินิต้าซินิต้านี่มันดาราป่ะหลายๆคนถามมาเยอะมากว่าพี่เนยทำที่ไหนก็นี่เลยคือประทับใจตรงที่แบบว่าเขาบริการดีมากเลยรู้ไหมว่าวันที่เนยมาทำจมูกพี่เขาหาข้าวให้กินด้วยโคตรประทับใจตรงเนี้ยจริงๆอันนี้เขาชอบมากใครสนใจก็เข้ามาเลยจะได้นะครับวันนี้ไม่เห็นคางพี่เนยอยากเห็นคางพี่เนยมากเลยอีกสี่วันอีกสี่วันแต่ว่าก็เราคงไม่ได้ถ่ายหรอกนั่นก็เดี๋ยวเขาถ่ายรูปลงเพจอัปเดตให้ดูแล้วกันรอติดตามแล้วกันนะเดี๋ยวถ่ายรูปลงให้ดูว่าหน้าที่แท้จริงของพี่นายณปัจจุบันเนี้ยเป็นไงโอเคฮะซับนี่แหละก็เดี๋ยวเขาให้พี่นายไปคุยก่อนนะว่ายังไงตอนนี้คือถูกเชียร์ขายแบบขั้นสุดยอดนะครับตอนนี้พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้พี่เขาเชียร์ให้ฉีด2อย่างก็คือโบท็อกมาเด้ก็ได้มาเด้หน้าใสมาเด้ฉีดป่ะฉีดมาเด้มาเด้คืออะไรไม่รู้เขาไม่รู้เลยมาเด้คืออะไรไม่รู้บนอยู่บนห้องพี่เนยบอกเขาว่าวันนี้ไม่ถ่ายได้ไหมพี่เนยไม่สวยดูดิรู้พี่เนยดิไม่สวยจังเลยพี่สนับไม่สวยเลยแบบคือสวยแล้วมาเด้เรื่องของหน้าใสไร้ขดขื่นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องรอยดำรอยแดงของสิวลูกหุมขนอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้ดีมากโอเคอันนี้สนใจแต่ว่าโบท็อกกันดิแต่โบท็อกเนี่ยช่วยเรื่องโงเห้งได้ด้วยนะเพราะว่าบนหน้าผากเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นคดีความถ้าตามโงเห้งเนี่ยคือไม่มีมันก็จะดีกว่าคดีเยอะแบบว่าคดีเยอะกันไว้ก่อนไงเผื่ออะไรจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะธรรมชาติแน่นอนเพราะว่าด้วยความเป็นผู้ชายด้วยเนาะเราก็จะปรับให้แบบเข้ากับหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้คือต้องอัด200ยูนะถ้าหน้าจะขึ้นขนาดเนี้ยโอเคก็น่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหน้าเปลี่ยนหรืออะไรยังไงก็ขอโทษคนดูได้นะครับอาจจะไม่ชินเพราะว่าพี่ไนท์ฮะจะหล่อขึ้นไม่กลัวแบบว่าหน้าดูดีขึ้นกลัวคนดูจำไว้ได้ใช่คนดูจำได้วัดใจกันเลยทีเดียวลองดูไปฮะเดี๋ยวรอแล้วกันฮะเดี๋ยวนี่ละพี่ไนท์อนุญาตให้ทำแล้วก็เดี๋ยวไปทำก็เดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันจะเป็นยังไงก็ต้องให้รู้ไปเลยว่าชีวิตฉันมันผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะขนาดนี้ยังไม่ทำอะไรเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมันไม่เคยอ่ะเหมือนแบบใช้พูดไงเปรียบเทียบไงคนซิงอ่ะคนซิงอ่ะมันก็ต้องมีกลัวกันบ้างแหละใช่ไหมล่ะโอ้ยนี่ก็ใกล้เกินรอดูทำเสร็จแล้วข้ามไปแล้วสิเดี๋ยวรอดูตอนที่ทำเสร็จนะฮะว่าจะเป็นยังไงครับเตือนนะครับตามาประคบโอเคฮะเสร็จแล้วเจ็บแต่ว่าอยู่ในสเกลที่ทนได้หรือฉีดปากด้วยเหรอฉีดปากเชียวปากจื้อเออเขาฉีดตรงนี้เดี๋ยวหนุ่มสิวพวกนี้มันก็จะหายไปครับใช่ด้วยการทำงานของสเปรย์โตอ่ะคือตรงเนี้ยตัวยามจะเข้าไปฟื้นฟูส่วนที่เซเวโก้เขาจะฟื้นฟูตรงนี้จะทำให้ตึงขึ้นสรุปก็คือตำรวจเข้าคลินิกนี้ไม่ได้นะพูดว่านะหยอกเราไม่รู้เพราะเป็นภาษาทางแพทย์เขาเราไม่รู้ก็นี่ฮะตรงนี้ก็คือฉีดไปแล้วก็รอตัวเองรู้ไหมตอนที่เขาไปดูตัวเองคือนักสู้กว่าเขาอีกนะจริงตัวเองนิ่งมากตัวเองบอกว่านิ่งแค่เลยเขาจิกมือเลยลอยเลยเนี่ยเขาเกรงเขาไม่เคยทำไงโอเคครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอให้แบบหายบวมก่อนแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีว่าจะแบบเชบะแค่ไหนเหมือนฉีดปากเลยอ่ะใช่เดี๋ยวก็หายแป๊บเดียวขอบคุณมากครับเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยววันนี้ก็กลับบ้านไปพักต้องพักเขาต้องพักต้องพักครับกลัวว่าจะติดใจมาทุกอาทิตย์จะดีก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวของเต้เสร็จแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วโอเคฮะไปฮะเจอกันที่บ้านอุ้ย Amazing Thailandตอนแรกนะเห็นที่ดิวยักคิวไหมมันจะแบบว่าเป็นขีดเฮ้ยเรียบร้อยจบบุยเดี๋ยวเราดูตอนนี้เฮ้ยจริงเหรอนี่หายไปเยอะเลยนี่มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ไทยเป็นไงเนี่ยเป็นไงโลกของเราเอาแล้วเสพติดแน่มึงคันนี้หิวมากครับไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันวันนี้หิวที่สุดในโลก
แต่เขากินแล้วเขากินตอนเช้าไม่เป็นไรของพี่กินได้แค่ข้าวผัดนะครับของพี่ได้กินได้แต่ข้าวผัดนะของพี่ยื้อก็กินพวกนี้ของมันๆอันนี้เป็นทีเด็ดสุดก็คือต้มยำหัวปลาไม่ได้แกะนะไม่ได้แกะเราเป็นข้าวผัดที่ข้าวผัดเยอะมากนี่กล่องเล็กนะเนี่ยเขาบอกเขาสั่งกล่องเล็กนะเนี่ยครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่อีกทีนะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มือต่อมาโอเคครับวันนี้ขอไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากรีบไปออฟฟิศก่อนสายแล้ววันนี้มีสัมภาษณ์เด็กฝึกงานนะครับเดี๋ยวเรื่องเสียค่อยว่ากันเย็นๆไปเจอกันออฟฟิศแบบเร็วๆเลยไปโอเคครับถึงออฟฟิศแล้วอันนี้น่าจะรถพี่ป้องนะรถพี่ป้องมาแล้วพี่ป้องเป็นคนเรียกสัมภาษณ์เด็กฝึกงานทุกคนนะครับนี่พี่ป้องครับพี่โอครับสวัสดีครับพี่พีครับนี่จะมาสัมภาษณ์เด็กฝึกงานนะครับใช่คีแตกครับได้ข่าวคีแตกครับคีแตกรูตูดเลยครับคุณเอโอไม่มาเลยครับเนี่ยอ๋อยน่าแป๊บเดียวครับคนนี้เขาไวอยู่แล้วแป๊บเดียวนะบ้านใกล้อยู่แล้วพวกมึงบ้านใกล้กว่านะใกล้เฮ้ยไอ้ห้องใกล้กว่าพอกันก็ประมาณ3นาทีถึงเราบอกมั้ยยังหน่อยพี่บอกมั้ยยังไม่ได้โทรตามมันต้องโทรตามมันตามก่อนแล้วจังหวะนี้สัมภาษณ์เด็กฝึกงานก่อนนะครับจะเป็นแบบวิดีโอคอลนะรอบเนี้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ตอนเย็นๆเดี๋ยวไปเสียกันยกคอมไปเสียซ่อมคอมอีกไปแล้วมาแล้วถึงเวลาที่ต้องสัมภาษณ์อันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์เด็กฝึกงานนะครับสัมภาษณ์เดอะแรปเปอร์จะเข้ามาเป็นเด็กแรปใหม่มันนอกเครื่องแบบเหมือนกันนะตัวมันนอกเครื่องแบบอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้ผมสัมภาษณ์เด็กฝึกงานด้วยคำถามที่ว่าวันที่สดับบุญเซนตายนี่คือวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ใครนะใครตายนะซัดดัมบุญเซนใครว่าซัดดัมบุญเซนตาลีบันเหรออ๋อซัดดัมบุญเซนบุญเซนนั่นมันนามสกุลของนายกเขมรโอเคฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์เด็กฝึกงานก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปถอดคอมวันนี้คือชั่วโมงไอทีคอมกูยังใช่คอมมึงแต่แล้วเดี๋ยวจะเอาโน้ตบุ๊กพี่ป้องไปด้วยทั้งหมด Windows Deal คือใช้ดีจริงๆไม่น่าไว้ใจคุณให้มันลงไปด้วยให้เลยยกออฟฟิศเลยใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับ Windows Deal ครับเดี๋ยวส่งคีย์ไปให้ใช้ดีแน่นอนครับ2เดือนพัง2เดือนพังโอเคฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์เด็กฝึกงานก่อนทำนี่ละโอเคครับสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วตอนนี้ว่างแล้วไม่มีอะไรทำก็เลยจะถอดคอมไปอาร์มไปเซียนะครับใช่ครับผมเลยว่าคนที่อยากจะฝึกงานโอน่านะครับรีบๆส่งกันมาเวลาเปิดรับนะเออเพราะว่าคุณต้องแข่งอีกเยอะนะครับนี่ก็เฮียเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปประมาณ 60,000 กว่าคน 60,000 กว่าคนใช่ฮะตอนไหนรับกี่คนรับ5คน5คนอีกเหรอเพราะ 60,000 คนเลยนะ 60,000 คนรับ5คนนะครับทุกคนใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณชั่วโมงนึงก็คือเปิดมาสวัสดีครับครับแค่นี้นะครับแค่นี้แหละยังไม่พอชั่วโมงนึงมัน 60,000 คนถ้าครับสวัสดีครับอย่างเดียวไปเสียนะคุณเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวถามมาเฮ้ยดึงปังเออเสียงอะไรเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นเสียงลำโพงโอ้ยเหี้ยตกใจกูระเบิดเดี๋ยวกูจะเอาเนี่ยไปเสียเดี๋ยวกูจะพาคนดูไปดูว่าจุดกำเนิดของดิโอข้างหน้าเกิดที่เสียได้ไหมเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะกูอ่ะเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยไม่รู้เรื่องคอมใช่แล้วก็กูอ่ะตัดสินใจอยู่ดีกูออกจากบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนหนังสือที่เสียเรียนยังไงเรียนพิเศษเรียนพิเศษเฮ้ยวิชาคอมเลยนะวิชาคอมอ่ะแบบว่าไปนั่งใส่แรมถอดประกอบแรมอะไรเงี้ยมันเป็นแบบว่าลูกมือเขาใช่ทำให้แบบว่ากูรู้สึกชอบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาตอนประมาณม.หนึ่งม.สองนั่นแหละมีประกาศนียบัตรด้วยนะโอเคไอ้นี่มันชอบเป็นอย่างเงี้ยแม่งก็ไปตีกองด้วยแหมกลการเนี่ยกูเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยกูจะมีชาเลนจ์ตัวเองแบบนี้อีกแล้วว่าเรียนภาษาอังกฤษแล้วได้ภายใน3เดือนใช่มาสู้กันกูทำอยู่เหมือนกันเอาอยู่เหมือนกันได้กูพยายามดูหนังซาวด์แทร็กแล้วก็ฟังเพลงเดี๋ยวนี้พยายามแกะเนื้อเพลงอยู่แปลเนื้อเพลงใช่แปลก็ร้องอยากเป็นเหมือนกันอยากสปีกนิดเดียวเหมือนกันไอ้อย่างน้อยก็ให้แบบพื้นฐานน่ะใช่ไม่ได้หนักไม่ใช่แค่เย็ดโดโอเคเฮียอายุก็30อยู่ไรสัตว์เฮียไปต่อข้าวสารเด็กขายแมงป่องยังพูดเก่งวีโฟนไฟอันนี้แหละเนี่ยยกคอมแมวหัวได้เดี๋ยวน่าจะได้ของไออาร์มน่าจะได้เปลี่ยนฮิตซิงคือตัวที่มันคุม CPU นั่นแหละแต่คุมไม่รู้คืออะไรแล้วก็ถามเขาด้วยว่าน้ำมันเป็นยังไงอายุการใช้งานมัน2ปีของมึงหมดแล้วน้ำเน่าแล้วใช่อันนี้คือระบบน้ำเหรอใช่น้ำแล้วคอมอื่นเขาไม่มีเสียงกันด้วยคอมกูเปิดแล้วเหมือนน้ำห้องน้ำอ่ะเหมือนไม่มีอากาศเข้าไปแล้วน้ำมันแห้งแล้วอ่ะ
พี่อันนี้เป็นชู่ชี้ออกมาแต่เครื่องนี้พี่สบอนเป็นคนประกอบเครื่องหลักเลยเครื่องหลักเครื่องหลักเป็นแบบว่าหัวเรือแล้วตรงนี้ก็เคยพังมาแล้วด้วยไอ้ดิ้งกล้องไปมันรวมเนี้ยนี่ตรงนี้เบี้ยวเพราะรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะมึงเอาตุ๊กแกมาแกล้งกูเออคลิปแล้วหูฟังเสียบไปนี่ฮะกูดึงหูฟังเล่าเดี๋ยวปุ้งไอ้แค่นี้หลุดออกมาพังเลยสุดท้ายก็คือได้ใช้ไอ้รูนี้รูเดียวอันนี้บุกขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่นะเออแต่ของเครื่องแรกอันนี้นะเครื่องที่2เครื่องแรกคือเครื่องนู้นของเป็นเครื่องแรกบาริก้านะใช่เครื่องบาริก้าบาริก้าใช่ป่ะอันนี้ย้ายมาแต่ก่อนคือมึงกับกูคือสลับกันตัดตัวละคิวตัดไอ้เหี้ยแบ่งกันเนี่ยคือนี่แหละพอมีนี่มาก็แยกกันละแยกกันแยกกันตัดแล้วช่วยตัดแบ่งเวลากันตัดแอมจะตัดกลางวันดิวจะตัดกลางคืนสลับกันตัดจนว่าจนทำช่วงนั้นจนเก้งถอดคอมแอมแล้วไปห้าเดี๋ยวไปเซียกันเดี๋ยวพาพี่นายไปด้วยไปโอเคครับตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วก็มารับเจ้าสาวของเรานะครับเจ้าสาวสวยครับสวยแน่ไปฮะไปเซียกันพาผู้หญิงไปเที่ยวศูนย์ไอทีกันดีกว่าครับไปแต่ระหว่างทางนี้ก็น่าจะต้องได้แวะรับโน้ตบุ๊กพี่ป้องด้วยนะพี่ป้องฝากโน้ตบุ๊กไปด้วยตัวหนึ่งเนาะไปฮะแวะไปรับโน้ตบุ๊กจากพี่ป้องก่อนแป๊บนึงก็เดี๋ยวยิงยาวเลยครับไปที่เสียฝากมาแอมมี่ด้วยโอเคนี่ฮะฝากด้วยนะได้ครับเดี๋ยวเอาไปให้ที่บ้านพี่บ๊ายบายได้แล้วโน้ตบุ๊กของพี่ป้องเอาไปลง Windows วันนี้คือวันแห่ง IT นะครับไปโอเคไปไปเซียกันโอเคครับตอนนี้ถึงเซียแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตยกของก่อนนะครับขอยกของก่อนไม่มีมือถือโกโปรเลยจริงๆเดี๋ยววาร์ปไปที่ร้านที่ซ่อมคอมเลยละกันไปโอเคครับเอาคอมไปส่งเลยร้าน JAB ฮะชื่อนี้ที่คุ้นเคยไออาร์แล้วก็ JAB นะดิวเนี่ยโอเคก็นี่ฮะอยู่ที่เซียแล้วเหลือแต่โน้ตบุ๊กพี่ป้องนะเดี๋ยวเอาไปส่งให้ที่ร้านครอมแป๊บหนึ่งร้านชมพูครับชื่อว่าร้านพี่ว่านอันนี้ก็มาทำบ่อยอยู่ร้านนี้นี่ตอนนี้เขาจะบอกจุดกำเนิดของดิวโอฮานะเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมใช่ไหมเขาอ่ะมามีความรู้เรื่องคอมได้เพราะที่นี่เว้ยเพราะว่าเขาอ่ะไปเรียนเขาเคยไปเรียนอยู่ตรงนั้นที่มันปิดไปแล้วอ่ะเขาไปเรียนคอมพิวเตอร์เว้ยเขาเรียนประมาณ6เดือนเนาะเขากลายเป็นคนชอบคอมพิวเตอร์ไปเลยเขามาอยู่ได้มาอยู่ที่เนี่ยแต่ก่อนจนนะเขาเวลาเขาจะกินข้าวนะจะกินร้านมาม่าร้านนู้นจะไปกินมาม่าป่ะยากบอยจะของยากป่ะอยากเยอะยากไปกินอ่ะเราจะย้อนรอยจุดกำเนิดของดิ้วลูกพ่อดกเราไปดูกันว่าพี่ดิ้วจะไปดูว่าพี่ดิ้วโตมากับมาม่ารสชาติแบบไหนไหนเป็นร้านเล็กๆนะครับสำหรับคนแบบว่าอย่างเขาที่แบบไม่ค่อยมีตังค์นี่มันเป็นแบบว่ามาม่าแบบว่าเขาใส่เครื่องใส่อะไรใส่เครื่องใส่อะไรด้วยไงเจ้าของอยากกินบ่แม่งแต่ว่าเขากินมะม่วงคุกเลยงั้นเดี๋ยวเขาสั่งมาม่ากับมะม่วงคุกนะครับมาม่าหมดยังครับพี่เขาบอกหมดแล้วจบเลยครับรสชาติที่คิดถึงหายไปอดกินเลยผู้ชมคนดูครับอดกินเลยครับเสียดาย บ่าย2บ่าย3ก็หมดแล้วเพราะว่าคนในนี้เขาก็กินกันหมดเนี่ยเพราะมันถูกไปฮะสงสัยได้เดินตลาดไปตลาดบ่ไปตลาดกันดีกว่าไปดูขี้โม้กันหน่อยไม่มีทำนี้ไม่มีเขามองอยู่เนี่ยซ้ำนี่แหละเดี๋ยวเราพาไปเดินตลาดกันฮะเปลี่ยนแผนกระทันหันเดี๋ยวไปเดินตลาดก่อนแป๊บนึงบอกเลยครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดหน้าเซียครับช็อปมันมากช็อปเพลินมากคือในหมวดผลไม้ตอนนี้คือแบบว่าล้นมือแล้วอ่ะดูดิแล้วของพี่ไนท์เมามันนะเดี๋ยวขอช็อปปิ้งต่อครับบอกเลยว่าไม่จบแค่นี้เดี๋ยวมีอีกเรื่อยๆบอกเลยว่าพี่ไนท์เป็นคนที่ชอบเดินตลาดมากนะครับเป็นคนที่ชอบเดินเป็นชีวิตจิตใจเลยเชื่อไหมไม่เชื่อก็ดูนี่อันนี้คือเราจะเอาไว้ทำบุญบ้านนะคะบุญบ้านทำบุญขึ้นบ้านใหม่ครับโอเคครับจบแล้วกับที่เซียหมดแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วเพราะว่าคอมอ่ะก็ต้องมาเอาพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าจะรอวันนี้คือรอไปเถอะรอไปก็ดึกอ่ะดึกเลยอ่ะสองทุ่มอ่ะถ้าจะรอนะโอเคครับเอางี้งั้นเดี๋ยวคนอีสานคือมันซึมเข้าไปแล้วคืมเข้าไปในจิตใจแล้วโอเคครับจบตรงนี้เลยดีไหมเพลงอยากเลิกหรือยังล่ะอยากเลิกแล้วก็ใช่สินะก็คนมันแบบว่ามันก็อยากเลิกแล้วอ่ะเนาะเพิร์ชเจอร์จัดอ่ะ
โอเคครับก็ประมาณนี้ละกันก็เป็นวอล์กง่ายๆนะฮะสบายๆชิลๆแล้วกันนะดูไปครับเพลินๆถึงจะไม่มีสาระแต่ก็ไม่มีสาระโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันแกงส้มฟ้าครับก็อยากจะขอปรึกษาเนี่ยพี่ดิวว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษมากๆเลยพี่ดิวว่าไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนดีไม่รู้ว่าอาจารย์ไหนดีนะครับใครที่แบบว่าพอมีเบาะแสหรือว่ามีข้อแนะนำเนี่ยก็เม้นให้หน่อยนะเม้นบอกพี่ดิวหน่อยนะพี่ดิวโง่เรื่องนี้มากเลยเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็เบาะแสเลยใช่แบบว่ามีแบบว่าตาสืบเลยบอกใช่ก็นะอย่าลืมเม้นด้วยนะช่วยพี่ดิวหน่อยขอปรึกษาหน่อยโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้หน่อยนะครับส่วนใครอยากหน้าเด้งผิวใสผิวเนียนก็อย่าลืมกินคอลลาเจนนะครับที่เพจพี่ไหนกินคอลลาเจนไม่พอนะต้องทาครีมแล้วก็ทาครับผิวด้วยผิวจะได้ขาวขาวแมนก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายหนุ่มพี่ไหนเจอตลาดพี่ไหนวิ่งไปอีกแล้วจะไปซื้ออีกแล้วเห็นพี่ถือว่ามันดูน้อยๆนะครับแต่พอเอามาวางแล้วดูนี่โอ้โหไม่เรากินนึกว่าจะไปเลี้ยงเพนพระกินหลายวันกินหลายวันนะ โหเยอะมากนึกว่าจะไปเลี้ยงเพนพระสุดๆจริงผู้หญิงคนนี้